กระจกวิเศษเอ๋ยจงบอกข้าเถิดใครงามเลิศในปัตตภีทุกวันราชินีจะเฝ้าถามกระจกวิเศษว่าใครงามเลิศในปัตตภีผู้ที่งดงามที่สุดในปัตตภีก็คือราชินีพะยะค่ะและกระจกก็จะตอบกลับว่าพระนางงดงามที่สุดสวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับ The Sims 3 Snow White คลิปที่2นะคะเมื่อกี้ยายแม่มดไล่คาถาอะไรไปอ่ะก็คลิปนี้นะคะเราจะมาเล่นตัวราชินีกันบ้างเนาะชมที่เป็นผีตอนนี้เราเจอผีนะคะซึ่งเราจะมาพูดคุยกับเขาอะไรกันอ่ะเจอผีกลางวันแสกๆเลยไม่ใช่เป็นเพราะว่าโดนคาถาของแม่มดหรอเนี่ยเปลี่ยนเป็นชุดว่ายน้ำนะคะโอ้โหมีล่มด้วยอะไรจะฟินขนาดนี้เนี่ยตอนนี้นะคะสโนไวท์เนี่ยอยู่ที่ปราสาทเนาะก็ได้สร้างพี่เลี้ยงเด็กเพิ่มขึ้นมาแล้วนั่นไงอ่านกับหนูน้อยอ่านอะไรบ้าแถวนี้เนี่ยก็คล้ายๆชายหาดนะคะก็มีซิมมากมายเนี่ยลงไปเล่นน้ำกันแต่ว่ามันก็น่ากลัวนะมันเหมือนกับแบบน้ำร้อนอะไรอย่างนี้เลยอ่ะเป็นทะเลสาบน้ำร้อนหรือเปล่าเนี่ยคือมันมีควันขึ้นมาตลอดเลยเฮ้ยปลาตัวเบลเลอร์ราชินีว่ายน้ำนะคะลงมาว่ายน้ำโอเคว่ายไปแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยราชินีก็มาท่องเที่ยวในอาณาจักรนะคะท่องเที่ยวในเมืองมาดูกันว่าจะมีคนเนี่ยที่หน้าตาสวยกว่าราชินีหรือเปล่าผู้หญิงคนนี้ไม่สวยนะราชินีสวยกว่าถ้าเธอเจอใครที่สวยกว่าเนี่ยเธอก็จะฆ่าคนนั้น แต่คงไม่มีใครสวยไปกว่าเธอแล้วแหละเพราะว่ากระจกวิเศษได้บอกว่าราชินีเป็นผู้ที่งดงามและเรอโฉมที่สุดตัดฉากมาดูที่สโนไวท์นะคะพี่เลี้ยงเด็กของสโนไวท์ก็คือหนูน้อยหมวกแดงแต่เป็นหนูน้อยหมวกแดงเวอร์ชั่นที่โตแล้วนะคะอาจจะไม่เหมือนในนิทานเนาะมาดูหน้าของหนูน้อยหมวกแดงชัดๆเลยนะคะก็ผมสั้นเนาะมีหน้าม้าแล้วก็ปากแดงมากเลยโอ้โหชุดเนี่ยจัดเต็มมากเลยนะคะซึ่งต่างจากในนิทานเนาะก็เป็นอีกเวอร์ชั่นนึงเป็นเวอร์ชั่น The Simsก็มีตัวละครเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งตัวเป็นเวอร์ชันที่หลังจากพบหมาป่าแล้วอะไรทำนองนี้อ่านกับหนูน้อยอ่านอะไรอ่ะทำไมพี่หนูน้อยหมวกแดงไม่อ่านให้หนูฟังอ่ะเล่นตุ๊กตาอีกแล้วเดินเดินซิเดินสโนไวท์ก็ยังใส่ชุดนอนอยู่เลยหยิบจะมาอุ้มหนูทำไมไม่รู้ว่าจะหยิบไปไหนอ่ะหนูเดินได้แล้วนะไม่ต้องอุ้มก็ได้คุณหนูคะให้แบบหนูน้อยหมวกแดงนะคะคือเธอไม่มีงานก็เลยมารับงานเป็นพี่เลี้ยงเด็กซึ่งเลี้ยงเจ้าหญิงตัวน้อยนะคะให้เธอเรียกสโนไวท์ว่าคุณหนูแล้วกันแต่จริงก็น่าจะเรียกองค์หญิงแต่ว่าเรียกคุณหนูไปเนาะคุณหนูคะ oh, เดี๋ยวพี่อุ้มเองพี่จะอุ้มหนูไปไหนอ่ะ oh, เอาอุ้มแล้วก็ตั้งมีความงงคือหลายคนสงสัยนะคะว่าตอนแรกเนี่ยสโนไวท์ในภาคของซินเดอเรลล่าเนี่ยเธอสามารถพูดแล้วก็เดินได้แล้วนะคะแต่ทำไมเนี่ยพอมาในภาคนี้เธอถึงพูดและเดินไม่ได้เป็นเพราะว่าคือน้องกลัวนะคะคือน้องเนี่ยก็โดนลักพาตัวมาเพราะความกลัวนะคะน้องก็เลยแบบไม่ค่อยกล้าพูดหรือว่ากล้าทำอะไรเดี๋ยวพี่อ่านนิทานให้ฟังดีไหมจริงๆถ้าเราเล่นตัวพี่เลี้ยงด้วยเนี่ยเราก็จะสามารถอ่านนิทานให้น้องได้นะแต่อันนี้คืออ่านไม่ได้อ่ะราชินีกลับมาแล้วมั้งโอเคเตรียมกุ้งล็อบสเตอร์คือไปทะเลมาเนี่ยกลับมาก็มากินกุ้งล็อบสเตอร์เลยนะปรุงเองด้วย
ฉันไปเดินบริเวณรอบเมืองมาชาวเมืองของฉันไม่มีใครงดงามและสง่าไปกว่าฉันอีกแล้วภูมิใจเหลือเกินที่สวยอะไรขนาดนี้ที่เธออุ้ยน่ากินอ่ะคุณภาพดีด้วยโอเคเดี๋ยวเราจะเรียกสมาชิกในครอบครัวมากินแล้วใครจะมากินล่ะเนี่ยพี่เรากับสโนไวท์สโนไวท์เล่นกับหมีราชินีผู้ใจร้ายหรือว่าหนูน้อยหมวกแดงนะคะไปหยิบมากินใช่ไหมเนี่ยเดินไปในครัวแล้วนั่นน่ะเอ๋ราชินีให้เรามากินข้าวร่วมกับราชินีด้วยเหรอก็ว่าแล้วเป็นไปไม่ได้นะคะเป็นแค่แบบพี่เลี้ยงอะไรอย่างนี้ไม่มีสิทธิ์ไปนั่งกินข้าวกับแบบราชินีแต่ว่าเธอแบบแต่งตัวเปรี้ยวมากเลยนะอันนี้ไม่เก็บล่ะอ้าวเดี๋ยวเก็บให้โอเควันนี้ฉันสวยฉันเซ็กซี่ฉันมั่นใจในรูปร่างและหุ่นของฉันฮะฉันไม่มีวันแก่เลยความจริงเนี่ยเธอเป็นแม่มดที่แบบหญิงแก่หญิงชราแล้วแหละแต่ว่าเธอได้คาถานะคะปลอมตัวเป็นหญิงที่งดงามมีการเก็บจานด้วยนะไม่อ่ะเรามีแบบหนูน้อยหมวกแดงมาทำความสะอาดให้แล้วควรที่จะตั้งไว้ที่เดิมมาที่ชั้นบนนะคะเดี๋ยวเราไปกันที่กระจกวิเศษเนาะโอเคพูดคุยชมตัวเองด้วยท้องฟ้างดงามเนาะชอบมากๆเลยที่เลือกเมืองนี้เนี่ยเพราะว่าชอบสีทองฟ้านะคะไม่ว่าจะตอนกลางคืนหรือตอนกลางวันกระจกวิเศษเอ๋ยบอกข้าเถิดใครงามเลิศในปัตตภีผู้ที่งามที่สุดก็คือท่านยังไงล่ะท่านราชินีภูมิใจในความงดงามมีอะไรอีกหรือราชินีข้าอยากจะถามเจ้าอีกครั้งใครงดงามที่สุดในปัตตภีผู้ที่งดงามที่สุดในปัตตภีก็ต้องเป็นท่านไงล่ะครับถามกี่ครั้งก็ต้องเป็นราชินีแต่ถ้าจะถามว่าใครน่ารักที่สุดในปัตตภีเนี่ยน่าจะเป็นน้องสโนไวท์ของเรานะคะกอดตุ๊กตาแบบเหม็นๆนะคะขี้แตกแล้วเนี่ยพี่เลี้ยงไปไหนไม่มาสนใจเลยอันนี้เนี่ยก็เป็นแบบลูกแก้วทำนายตรวจสอบดวงชะตาอะไรอย่างนี้ได้นะคะทำนายเกี่ยวกับพวกดวงจันทร์อะไรอย่างนี้ราชินีหลับแล้วค่ะเปลี่ยนเตียงนอนให้ราชินีแล้วเนาะเตียงอันเก่าเนี่ยมันหรูหราก็จริงแต่ว่าผ้าปูที่นอนมันแบบมันยับยุ่ยยี่ยังไงไม่รู้ว่าก็เปลี่ยนเป็นเตียงนี้แล้วกันพี่หนูน้อยหมวกแดงไปไหนเนี่ยโอ้ยหนูน้อยหมวกแดงขึ้นมานอนเดี๋ยวสิเธอตอนนี้คือฝันถึงจานที่สกปรกนะคะเธอยังไม่ให้สโนไวท์นอนเลยเราควรจะปลุกนางเนาะนางเข้านอนตอนเที่ยงคืนแต่สโนไวท์ยังไม่นอนนะคะปลุกเลยตื่นมาเดี๋ยวนี้เอ๊ะอะไรกันฉันเพิ่งจะนอนเองอะน่ารักนะเนี่ยตื่นไหมปลุกก็ต้องตื่นโอ้โหชุดนอนเปรี้ยวมากมิกกี้เมาส์นะคะมีความเปรี้ยวเบาๆต้องรีบเปลี่ยนชุดจัดเก็บผ้าปูที่นอนจากนั้นต้องลงไปหาสโนไวท์พอสโนไวท์ขี้แตกเธอต้องแบบดูแลสโนไวท์หน่อยนะอ้าว ทำไมทำนี้อ่ะคือต้องเข้าใจนะบางทีเนี่ยพลังงานของนางเนี่ยอาจจะแบบลดสุดๆเลยก็ว่าได้นะคะตื่นไม่ไหวตื่นแล้วก็นอนต่ออะไรแล้วหนูล่ะหนูก็ยังไม่ง่วงอ่ะแต่ไม่มีใครมาเปลี่ยนผ้าอ้อมให้หนูเลยเล่นของเล่นดีกว่าเนาะโอ้โหโอ้โหโอ้โหหยิบเจ้าม้ามาเล่นเดินออกมาข้างนอกโอ้โหตอนตีหนึ่งเนี่ยนะหนูอยากออกมาสูดอากาศข้างนอกเดินเดินแล้วก็นั่งไหนไหนเดินมาสิ
ไม่มีใครสนใจเลยอ่ะน่าสงสารจังเลยแวมไพร์เขาชอบแบบตอนกลางคืนไงนะคะแบบแวมไพร์เนี่ยใช้ชีวิตตอนกลางคืนนอนตอนกลางวันใช่ไหมก็คือสโนไวท์ก็ยังแบบมีเชื้อสายของแวมไพร์อยู่นะคะเธอก็ชอบกลางคืนนั่นแหละเธอไม่กลัวกลางคืนหรอกดูสิมืดขนาดนี้ไม่มีทางกลัวโอ้ต้องเปลี่ยนผ้าอ้อมนะให้ราชินีเนี่ยมาเปลี่ยนผ้าอ้อมให้ดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวให้สโนไวท์เนี่ยไปนอนขโมยลูกกวาดก่อน แล้วก็เปลี่ยนผ้าอ้อมนะคะเด็กสโนไวท์ออกไปเล่นอะไรข้างนอกน่ะฉันเห็นจากหน้าต่างนั่นน่ะเดี๋ยวตุ๊กแกก็กินตับหรอกไม่พอใจแกล้งมันดีกว่ามานี่มานี่มาเอ้ยแย่งขนมหนูทำไมร้องไห้ไปเลยฉันไม่สนใจหรอกลูกฉันก็ไม่ใช่ต้องเล่นแบบโหดร้ายโอเคก็เปลี่ยนเสื้อผ้านั่นแหละแล้วจะพาไปนอนไหมเนี่ยร้องไห้ยังมีความน่ารักอยู่โอเคนะคะเดี๋ยวต้องพาไปนอนเนาะไปที่ชั้น3เลยนะคะแบบนี้เราต้องแบบหักเงินเดือนหนูน้อยหมวกแดงหรือเปล่าเนี่ยยังหลับอยู่เลยอ่ะราชินีก็ต้องเป็นคนที่นำสโนไวท์มานอนนะคะราชินีเนี่ยนิสัยนะคะจากคาสโนวีเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นชอบนอนดึกแทนเนาะก็แต่ว่าอันนี้เนี่ยไม่ดึกก็แหละจะเช้าแล้ว ตีสี่แล้วมั้งเนี่ยก็ให้แม่มดนะคะมาวิจัยเกี่ยวกับแบบหลายๆอย่างนะคะคือแม่มดเนี่ยเขาก็จะต้องแบบชอบวิจัยนะคะเล่นแร่แปรธาตุอะไรก็ไม่รู้เนี่ยนั่นแหละเนาะเราก็สามารถปรุงยานะคะผสมอายุวัฒนะนะก็จะได้แบบยาหลากหลายชนิดเลยแต่ว่าจะต้องแบบหาของกันหน่อยเนี่ยของที่มีก็ประมาณนี้แอปเปิ้ลอับยาพิษเนี่ยเสกไป10ผลแล้วนะเสกไว้รอใช่ไหมชโนไวก็ไม่ได้นอนนะเนี่ยกำลังนอนจะหลับแล้วเล่นอยู่ตั้งนานเฮ้ยหลับแล้วอ่ะตอน6โมงเช้านะคะเมืองก็จะเป็นแบบนี้ค่ะน้ำตกร้อนของเรานะคะก็จะเป็นสีฟ้าสวยงามเลยซึ่งตอนกลางคืนก็จะเป็นสีแบบม่วงอะไรอย่างนี้ก็ว่าไปนะคะอันนี้คือยังไม่เช้ามากนะประมาณ6โมงครึ่งนะคะพระอาทิตย์ก็ยังไม่ขึ้นเดี๋ยวเราจะมาเที่ยวกันที่สวนสาธารณะกันนะคะโอ้ยปราสาทเราอยู่แถวสุสานด้วยนะอันนี้ก็เป็นพวกสวนสาธารณะต่างๆไม้กวาดพร้อมค่ะนั่นแหละโอ้โหดูท่าขี่ไม้กวาดเร็วมากเมืองโหลดแทบไม่ทันเลยเร็วกว่ารถอีกหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยเมื่อกี้เจอผีเมื่อวานที่เราเจอมาถึงแล้วค่ะนี่ไงล่ะบอลลูนที่บอกนะคะตอนนี้ราชินีเจอใครอีกแล้วเนี่ยแนะนำตัวแบบหยาบคายอีผีแกมาเดินอะไรแถวนี้อะไรกันน่ะราชินีทำไมเจ้าถึงพูดจาไม่สุภาพอย่างนี้ล่ะบางอาจเรียกข้าว่าเจ้างั้นเหรอทำไมล่ะจะฆ่าหม่อมฉันอีกงั้นเหรอที่ข้าไปคราวก่อนยังไม่พอใจใช่ไหมที่พระองค์ทรงฆ่าคนทั้งเมืองโอเคต่อไปเดี๋ยวเรานะคะจะมากันที่บอลลูนเข้าไปเดี๋ยวให้ดูเนาะว่าบอลลูนเนี่ยเขาทำอะไรกันได้บ้างนะคะก็สามารถไปที่ต่างๆได้ด้วยนั่นแหละอยากเข้ามานานแล้วเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะยืนอยู่เฉยๆเตรียมพร้อมสำหรับการลอยบอลลูนนะคะปิดแล้วก็ดึงก็จะมีไฟอะไรอย่างนี้โอ้ไงล่ะนั่นไงลอยได้แล้วจะไปสถานที่อื่นก็ได้นะแต่เราจะแบบจะชมวิวนะคะจะดื่มอะไรอย่างนี้ก็ได้เดี๋ยวเรานะคะจะลอยไปเนาะมาดูกันนะคะ
เขาก็จะให้เราเลือกนะคะว่าเราจะลอยไปที่ไหนจริงสิมีปาร์ตี้นะคะเขาเชิญราชินีไปโอเคไปที่นี่ก็ได้ไม่สามารถหาจุดลงจอดได้บางที่เนี่ยก็จะเป็นสถานที่เล็กๆนะคะจะไม่สามารถแบบหาที่ได้โอเคลอยใหม่ไปที่ไหนดีเอ่ยไปที่บ้านเราที่ปราสาทเหรอไปทำไมไม่เอาอ่ะงั้นลองไปที่ปราสาทก็ได้เผื่อแบบกลับไปดูสโนไวท์โอ้โหแป๊บเดียวมาจอดที่ปราสาทเลยก็จะเหมือนแบบวาร์ปไปเลยอะไรอย่างนี้นะคะตอนลอยเนี่ยเขาก็จะไม่ให้เราดูเนาะว่าลอยไปยังไงมาอย่างนี้เลยงั้นเดี๋ยวเราลงจอดนะคะยึดเลยเก็บไว้ที่บ้านนั่นแหละลงมาอันนี้คือขยะขยแยงที่สุดจะอ้วกนะคะมีถุงกระดาษให้สักใบไหมอ้วกแตกอ้วกแตกอ้วกแตนหนูน้อยหมวกแดงค่ะอุ้มสโนไวท์ลงมาแล้วสโนไวท์เป็นยังไงบ้างโอ้ยความหิวสุขนามัยโอ้ยหนูหิวหนูหิวทั้งกลิ่นทั้งแบบหิวเลยอ่ะพี่เลี้ยงเลี้ยงยังไงเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของหนูน้อยหมวกแดงนะให้หนูกินอะไรอ่ะหนูไม่กินนมแล้วนะอันนี้คือให้อาหารเด็กโอ้ได้กินอาหารเด็กแล้วก็ที่เหลือก็ต้องเปลี่ยนผ้าอ้อมให้หนูด้วยหนูขี้แตกอีกแล้วอ่ะราชินีก็มาคุยกับกระจกวิเศษอีกแล้วกระจกวิเศษเนี่ยคือเขาสามารถทำอะไรได้บ้างคือคิดว่านะกระจกวิเศษเนี่ยสามารถรู้ทุกอย่างเลยนะคะในโลกใบนี้เนี่ยไม่งั้นเขาจะรู้ได้ยังไงแล้วว่าราชินีสวยที่สุดในปัตตภีสวยเพราะเวทมนต์กล่าวหาว่าเป็นดีว่าอ้าวไปกล่าวหาเขาเฉยเลยสโนไวท์ร้องแล้วนั่นน่ะไม่มีเพื่อนคุยใช่ไหมโอ้ยปวดหูเป็นบ้าเลยเสียงเด็กนั่นนี่เธอไม่ได้ยินเสียงเด็กมันร้องหรือยังไงคือหนูออกจากห้องน้ำไม่ได้ค่ะราชินีบังประตูหนูก็จะไปดูแลสโนไวท์โอเคออกไปได้แล้วงั้นฉันอาบน้ำสวยๆดีกว่าไม่มีใครอุ้มหนูลงเลยอย่าร้องอย่างนี้สิมาเดี๋ยวพี่อุ้มเองโอเคเราก็เปลี่ยนผ้าอ้อมให้นะคะเปลี่ยนชุดให้ด้วยสิใส่ชุดแบบสโนไวท์อะไรอย่างนี้อ่ะตั้งลงส่วนราชินีก็อาบน้ำแบบสวยๆนะคะคือเธอเนี่ยไม่เคยแบบลบเมคอัพออกเลยนะแม้กระทั่งตอนนอนตอนอาบน้ำเนี่ยหน้าเธอก็จะจัดเต็มนะคะนี่สวยตรงไหนเนี่ยดูหน้าก็รู้แล้วว่าเยปิสค่ะอุ้มให้สโนไวท์นะคะไปนอนบนเปลเนาะไปนั่งสินั่งบนเปลนี่แหละโอเคไปนั่งซะนั่งหนูจากนั้นก็เดี๋ยวจะแกว่งนะคะเอาแบบเร็วเลยให้ปวดหัวอ้วกแตกไปเลยสนุกแล้วสิโอ๊ยจามจะบ้าแล้วเนี่ยโมโหมีความโมโหเราต้องได้คาถานะคะโมโหคือเธอเนี่ยก็มีนิสัยไม่ดีเวลาโกรธหรือโมโหเนี่ยก็จะไล่คาถาไฟเผาบ้านไปเลยนั่นแหละไล่อีกรอบนึงไฟเริ่มไหม้บ้านของคุณแล้วโมโหนะคะนี่ไงอ้าวหนูน้อยหมวกแดงมาดับไฟเอ้าๆเครื่องดับไฟเป็นอะไรเนี่ยไม่เอาอ่ะโอ้ลายไปแล้วอ่ะเย็นยาเยือกดับไฟไปแล้วนี่ไงสังเกตหุ่นสีตรงนี้เนี่ยมันเหมือนแบบเป็นรอยไหม้หรือรอยเลือดเนี่ยดูไม่ค่อยออกเลยกินอาหารที่เหลือเนี่ยพวกหุ่นอะไรอย่างนี้นะคะคุณหนูสโนไวท์คะแล้วฮะพี่หนูน้อยหมวกแดงพี่ไม่ได้เป็นหนูน้อยแล้วนะพี่โตแล้วอยากทำแบบหนูน้อยหมวกแดงตอนเด็กด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยทำเป็นแบบตอนสั้นๆ สักตอนนึงดูรักกันดีดูรักกันดีนะเฉียดฉิวเลยดีนะที่ดับไฟได้ก่อนอ้าว
พนักงานดับเพลิงมาเหรอเนี่ยใครโทรไปแจ้งอ่ะประตูเราอยู่ไหนคะเนี่ยโอเคอยู่ทางนี้เราควรแบบออกมาทักทายนะพนักงานดับเพลิงเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปโอ้หล่อเข้มนะคะหน้าเหมือนดาราฝรั่งอะไรอย่างนี้ทักทายไม่ได้ละเขากลับไปแล้วโอ้แบบนี้ต้องไล่คาถานะคะแบบนี้ต้องไล่คาถาไฟอีกรอบนึงให้เขามาอีกรอบอยากให้เขาแบบมาช่วยดับอะไรอย่างนี้บ้านเราจะไหม้ไหมอ่ะไล่เยอะเกินไปมาสิมีความโกรธราชินีจะทำอะไรเพคะเก็บจานไปเถอะเธอน่ะไม่ต้องมาสอดรู้สอดเห็นของฉันหรอกอ้าวนั่นไงเฮ้ยไฟไหม้อีกแล้วไม่ได้ยังไงเนี่ยดับไฟหนูน้อยหมวกแดงดับไฟให้แต่ถ้าเกิดว่าซิมเราไปยืนอยู่ใกล้บริเวณไฟเนี่ยเราอาจจะมีสิทธิ์โดนไฟคลอกตายนะคะแต่คงจะไม่ไฟคลอกแหละหนูน้อยหมวกแดงดับไฟให้ขนาดนี้โหมีความอลังการไฟไหม้บ้านไม่เอาอ่ะไม่อยากไล่คาถาเย็นเลยแต่ก็ต้องไล่ฉันเหนื่อยแล้วนะเนี่ยน่าสงสารหนูน้อยหมวกแดงพื้นเราไม่ไหม้เหรอพื้นเราเป็นพรมนะแต่ไม่ไม่ได้แบบโดนพวกอุปกรณ์อะไรอย่างนี้นะคะอย่างเช่นพวกโต๊ะพวกอะไรอย่างนี้นั่นไงเฉียดฉิวตลอดอ่ะแล้วทำไมไม่เคยเข้ามาดับเลยโอเคนะคะขอให้ออกไปเที่ยวด้วยฮันนแน่โอ้ไม่นะเกิดไฟไหม้ควรเรียกรถดับเพลิงอ๋อเข้าใจแล้วเพราะใครเรียกรถดับเพลิงจีบน้ำดับเพลิงค่ะคือพอเอานิสัยคาสโนวี่ออกไปเธอก็แบบไม่ค่อยจีบใครเลยนะแต่คือแบบเมื่อคลิปที่แล้วงงไงแต่ยังอยู่ดีๆแล้วก็ไปจีบกันเฉยเลยนักดับเพลิงมาคุยกับหนูน้อยหมวกแดงนะคะเขาเรียกใครอ่ะเรียกเราเหรอเราควรจะเรียกเขาสิฟังเรื่องผีอ้าวมาเล่าเรื่องผีให้ฟังซะงั้นอ่ะมีแบบดับไฟด้วยนะพีคดีพีคดีเรามาฟังเรื่องผีกันดีกว่าคือแบบดับไฟมันน่ากลัวเปิดไฟดวงนี้อ่ะฟังเขาเล่าสโนไวท์นะคะหนูนั่งฟังตรงนี้แล้วเมื่อไหร่สโนไวท์จะพูดได้เนี่ยต้องสอนให้สโนไวท์หัดพูดแล้วก็นั่งกระโถนด้วยนะเฮ้ยมันน่ากลัวจังเลยนานมาแล้วมีราชินีผู้ที่งดงามที่สุดแต่ว่าภายใต้หน้ากากของราชินีนั้นคือแม่มดสุดร้ายกาจในเรื่องคุ้นๆนะคะเนี่ยอะไรเนี่ยสรุปว่าคู่นี้เขาจะจีบกันหรือยังไงคือเราก็พยายามที่จะให้ผู้ชายเนี่ยมาลอยบอลลูนกับเราแต่เขาไม่มานะคะมันเล่นกับสโนไวท์เอ้ยมันเล่นกับหนูน้อยหมวกแดงแทนนี่แน่นี่แน่กะว่าจะจีบนักดับเพลิงขำๆหน่อยมีเล่นด้วยนะคะนักดับเพลิงเนี่ยมาชอบหนูน้อยหมวกแดงเฉยเลยอ่ะราชินีมาแล้วนะคะขึ้นมาแล้วนี่ห้ามทำแบบนี้อีกนะแล้วก็ขอให้ทำอะไรอ่ะเอ้าเล่นไล่จับคืออะไรอ่ะได้คาถาดีคาถามหาเสน่ห์มนตราอุ้ยมีแบบจุบด้วยจงรักจงหลงฉันเพราะฉันคือหญิงที่งดงามที่สุดไปทำอะไรกับผมน่ะนี่ไงล่ะรู้สึกโรแมนติกเจ้าคิดว่าหญิงใดที่งามที่สุดในปัตตภีนี้ก็หญิงที่งามที่สุดที่หม่อมฉันคิดก็คือพระองค์ทะเลาะเรื่องสีเล็บหรอมีความงง
เมื่อกี้เราไล่ใส่แล้วเราน่าจะโรแมนติกอะไรอย่างเงี้ยพอได้นะคะลองแบบจูบร้อนแรงดูสิทั้งที่เราไม่ได้มีนิสัยคาสโนวีแล้วนะเอ้ยจูบได้เหรอเฮ้ยมีงี้ด้วยอ่ะเออดีจังเฮ้ยหน้าบ้านเนี่ยนะก็ใช้คาถามหาเสน่ห์นะคะก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละเอ้ยนั่นมีน้องหมาน้องแมวอยู่หน้าบ้านเราด้วยอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดีกว่ามาดูน้องหมาน้องแมวนะคะเฮ้ยมีการชวนนอนค้างคืนนะคะแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้านอนเฉยเลยอ้าวคือเราจะต้องทำกิจก่อนนอนหรือเปล่ามาเปลี่ยนเสื้อผ้านอนเฉยอย่างนี้ก็ไม่ได้สิตื่นก่อนค่ะตื่นก่อนปลุกให้ตื่นนะคะโอ้ยผมเมื่อยไปหมดเลยวันนี้ไปดับเพลิงทั้งเมืองเลยไฟไหม้ทั้งเมืองเลยอ่ะโอ้ยเปลี่ยนเป็นชุดนอนซะแล้วอ่ะ อะไรเนี่ยเดี๋ยวดูความสัมพันธ์นะคะโอ้ขึ้นไวมากเลยนะอาจจะเป็นเพราะว่าเราได้คาถามหาเสน่ห์ใส่เขานะคะตายแล้วทำไมราชินีเป็นคนแบบนี้มีความนอกใจสามีเบาๆนะคะต้องรอให้พระราชากลับมาทำไมเธอทำตัวแบบนี้ล่ะเนี่ยมีความกกผู้ชายโอเคหลับทั้งคู่นะคะส่วนสโนไวท์ตอนนี้อยู่ในเปรพี่หนูน้อยหมวกแดงเอาหนูมานอนในเปแล้วค่ะแต่หนูยังไม่หลับหรอกค่ะนั่งต่อไปนั่งเล่น ไม่หลับแค่ขี้มูกนั่นแหละแล้วไงต่อน่ารักจังเลยอ่ะเดี๋ยวก็คิดว่าต้องให้น้องโตนะคะจะได้ไปโรงเรียนอะไรอย่างนี้ด้วยเนาะเด็กๆ ก็เล่นอะไรไม่ได้มากนะคะก็เห็นความน่ารักของน้องเห็นพัฒนาการของน้องไปอะไรอย่างนี้ใครตื่นก่อนโอ้ผู้ชายตื่นก่อนตื่นตามตื่นตามนั่นนั่นวิ่งเลยอ่ะวิ่งอะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นกับเราเนี่ยทำไมเราถึงมานอนกับราชินีได้แบบนี้คอเราต้องหลุดออกจากหัวไม่ใช่สิหัวเราต้องหลุดออกจากบ่าแน่ๆคอมันจะไปหลุดได้ยังไงล่ะนี่ขึ้นมาขโมยลูกกวาดถึงห้องนอนเด็กเลยหรอเนี่ยหนูยังหลับอยู่เลยอ่ะตื่นแล้วค่ะก็คิดว่าเดี๋ยวจะให้เป็นคลิปหน้านะคะที่สโนไวท์โตเนี่ยเนาะมีอุ้มนะคะมีอุ้มคือลงทุนไปไหมตื่นตอน6โมงเช้านะคะแถมยังมาปลุกสโนไวท์เพื่อที่จะไปขโมยลูกกวาดเนี่ยนะโอ้แม้กระทั่งเด็กยังแกล้งโอ้บอลลูนยังอยู่ที่บ้านเราเลยนะคะยังไม่ได้เอาไปคืนเลยแล้วชาวเมืองเขาจะใช้อะไรเดินทางล่ะเนี่ยเหมือนแบบเราใช้บอลลูนเดินทางไปยังอาณาจักรอื่นๆนะคะอะไรอย่างเงี้ยไปบ้านคนอื่นหิวนะคะหิวป้อนนมให้สักหน่อยแล้วกันสงสารโอเคอ่ะป้อนให้เองเลยอ่ะเดี๋ยวจะลองให้สโนไวท์เนี่ยเดินออกมาหน้าบ้านดูนะคะว่าเดินออกมาได้ไหมเฮ้ยเดินออกมาได้อ่ะถึงจะอันตรายนะคะแต่ก็แบบแค่อยากลองดูอะไรอย่างนี้เฮ้ยเด็กส่งหนังสือพิมพ์มาแล้วถ้าหนูกิ้งตกลงไปหนูมีสิทธิ์ตายแน่ๆเลยแน่นอนสิเดินลงมาอย่างนี้เลยเหรอสไลด์ลงมาเลยได้ไหมเนี่ยโอ้โหบ้านเราก็แบบเขาก็เยอะเนาะเทือกเขาอะไรพวกนี้เยอะมากเลยเดี๋ยวเราเดินมาที่นี่ดีกว่าโอเคเดินมาที่นี่มีหวังราชินีต้องมาด่าแน่ๆเลยค่ะดูสิคะความสามารถเฮ้ยนั่นเจ้าหนูน้อยเดินลงมาได้ยังไงโอ้ยเหม็นอึเหม็นอึเจ้าหนูน้อยดูสินั่นไงอ้าวร้องไห้แล้วอ่ะก็เอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้นะคะยังไงก็ต้องขอตัวจบกันไว้เพียงเท่านี้เนาะส่วนคลิปหน้าเนี่ยก็คงจะให้สโนไวท์นะคะโตเป็นเด็กเนาะถ้าชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่นะบ๊ายบาย
มาแล้วสติ๊กเกอร์สุดแสนจะน่ารักคาวาอิลืมไปแล้วจังที่ใครๆต่างก็เรียกเธอว่าเจ้าแม่เดอะซิมซื้อได้แล้ววันนี้ที่ไดสตอร์